ZTVบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดโดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบกจัดการแข่งขันอีซูซูยอดนักขับมือทองครั้งที่17ประจำปี2567รอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักขับรถบรรทุกที่สามารถผ่านบททดสอบสุดท้าทายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทพร้อมโล่เกียรติยศณสนามทดสอบไทยบริดจ์สโตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาIsuzu ยอดนักขับมือทองแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือประเภทรถหัวลากและประเภทรถ10ล้อลากพ่วงโดยเปิดรับสมัครนักขับฝีมือดีเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาครวมทั้งสิ้น5ภูมิภาคผู้ที่คว้าตำแหน่งแชมป์ระดับประเทศจะต้องผ่านบททดสอบทั้งภาคทฤษฎีอันเข้มข้นและภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการแข่งขันในสถานีทดสอบต่างๆที่มีความท้าทายเฉพาะทางซึ่งก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งนำมาซึ่งการเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจはい、今回のですね、大会ค่ะท่านประธานตอบว่าสำหรับการแข่งขันอีซูยอดนักขับมือทองประจำปี2567นี้จากรอบภูมิภาคมีผู้เข้าสมัครการแข่งขันทั้งหมด200คนนะคะและมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้จำนวน50คนผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาทและถ้วยเกียรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งการแข่งขันอีซูซูยอดนักขับมือทองถือเป็นการพัฒนาศักยภาพการขับขี่ของนักขับรถบรรทุกเมืองไทยก็ต้องขอปรบมือให้กับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดกับการสร้างสังคมให้ผู้ใช้รถบรรทุกอีซูซูให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและพร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการคนไทยทุกคน